ฟอร์ฟิลิปปินส์เนี่ยต้องมาเจอกันนะเม็กซิโกก็เยอะนะเห็นหลายคนเลยสวัสดีค่ะพี่มาร์คผมชื่อมาร์คไปแล้วเหรอทุกคนเนี่ยเดี๋ยวตัวละครชื่อละครเรื่องใหม่ผมก็ชื่ออื่นอีกนะยังมีอีกหลายเรื่องที่ทุกคนไม่ได้ดูเลยคุณได้ดูกันแค่เจนไบคุณยังไม่ได้ดู That's My Candy คุณยังไม่ได้ดูคอนเฟนโคตรแฟนยังไม่ได้ดูเจ้าหญิงหนองยุคเลยเดี๋ยวมีเรื่องใหม่อีกทางลงทางด่วนใกล้บ้านเลยครับตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่รถติดมากๆช่วงทางลงทำงานแต่เช้าง่วงมากเลยกลับไปจะไปนอนสักสองตื่นเฮ้ยสวัสดีไหมไม่เจอกันนานเลยอยากดูเจ้าหญิงหลงยุคแล้วเหรอครับดูก็ต้องทำใจไปนิดนึงนะผมเห็นไพลอตตัวเองแล้วผมตลกตัวเองนิดนึงอ่ะผมดูจ่องงองยังเลยอ่ะคือนางเอกอ่ะตัวเขาค่อนข้างสูง ผมก็เลยกลายเป็นพระเอกตัวเล็กตัวน้อยไปเลยวะแล้วบทมันไม่ควรจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยอ่ะมันควรเป็นนักรบไม่รู้จะออกมาดีหรือเปล่ายังไม่เห็นน่ะก็เสียวๆอยู่แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับเจ้าหญิงหลงยุคนะใกล้ได้ดูแล้วครับเหมือนได้ข่าวแว่วๆนะแต่ผมยังไม่คอนเฟิร์มว่าสุดท้ายอ่ะเหมือนว่าเดี๋ยวพอถ้าเกิดว่าเราใช้3เมษายนนะเราอาจจะแบบพอดูแล้วมันจะขาดตอนหยุดสงกรานต์ไงคุณแล้วอาจจะไปฉายช่วงหลังสงกรานต์สักวันที่16อะไรอย่างเงี้ยนะได้ยินแว่วๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มจากทางออฟฟิเชียลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยก็ได้ดูเดือนเมษาแน่นอนนะครับผมแต่อาจจะเป็นกลางเดือนนะไม่แน่สวัสดีครับไฮตอนนี้เรายังไม่มั่นใจนะว่าทีมละครเนี่ยเขาจะให้แพลตฟอร์มออนไลน์มาทางไหนเพราะว่าถ้าแบบแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยทุกคนก็จะได้ดูกันง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เป็นอินเตอร์แฟนหรือว่าใครที่เวลาไม่ตรงนะครับเพราะว่าเป็นละครเย็นเนาะทางช่อง9ทีนี้ต้องรอลุ้นนะครับตอนนี้คิมก็ไม่รู้นะครับว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะทำแพลตฟอร์มออนไลน์ออกมาทางช่องทางไหนทางแอปอะไรนะครับก็ต้องรอติดตามดูแต่คิดว่าน่าจะมีนะเพราะว่ายุคสมัยนี้ถ้าไม่ได้ฉายออนไลน์เนี่ยน่าจะติดตามได้ยากนะครับผู้ใหญ่เขาน่าจะจัดการแล้วล่ะแคนดี้ครับได้สมัยแคนดี้แล้วสมัยแคนดี้น่าจะเดือนเมษาเหมือนกันนะแต่น่าจะไปปลายเดือนนะครับแคนดี้ก็ผมแอบดูตอนหนึ่งมาแล้วนิดนึงนะอุ้ยสนุกอยู่นะครับไม่น่าเชื่อว่าแบบตอนไปถ่ายยังงงๆอยู่อะพอถ่ายเสร็จแล้วเอ้ยเขาท่านะครับต้องยอมรับว่าพุ่งกับคุณชีวินเนี่ยเขาก็เอาเรื่องอยู่นะครับเก่งอยู่นะครับเป็นละครถอดสมองครับคุณจะได้เห็นความคอมเมดี้ของคิมประมาณ 100% นะครับที่เคยเห็นว่าตลกไปแล้วเนี่ยจะตลกเข้าไปอีกในเรื่องนี้ครับคนละมูดกันเลยอ่ะเดือนเมษา2เรื่องคิมอ่ะเรื่องนึงจะเป็นแบบโหคมเข้มเลยนะครับขี้เก๊กจัดอะไรเงี้ยหนุ่มขี้เก๊กนะในเรื่องเขาบรรยายว่าเป็นหนุ่มขี้เก๊กเลยแบบนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงจอขี้เก๊กนะครับกับอีกเรื่องนึงนี่คือบุรุษพยาบาลนะครับที่แบบตลกมากสวัสดีฉันเป็นแฟนตัวยงของคุณจากมาเลเซียน่ารักแปลภาษาไทยมาด้วยเมษาที่รอคอยเมษานี้มีเรื่องที่ทุกคนได้ติดตามหลายเรื่องเลยนะทั้งงานมีทคิมใช่ไหมงานมีทคิมใครมาได้ก็มานะจะได้มาเจอกันหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้พอมันเป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยอีเวนต์ตามห้างตามอะไรที่เราเคยกันไปเป็นประจำเนี่ยมันอาจจะน้อยลงนะครับจนถึงขั้นที่แบบว่าเดือนนึงเนี่ยจะได้เจอกันไม่กี่ครั้งนะครับแต่ว่างานมีทเราจะได้เจอกันยาวๆที่สำคัญคือเราได้ไฮทัชกันด้วยทางทีมงานมีทเขาก็ถามนะครับว่าอยากจะจัดไฮทัชไหมจะเว้นระยะห่างหรืออะไรคิมบอกคิมไม่สนหรอกงานมีทก็ต้องเข้ามา
ได้ใกล้ชิดกันได้อะไรกันแต่ว่าก็จะมีความปลอดภัยตรงเรื่องของการตรวจ ATK อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าปกติเราไปถ่ายละครเนี่ยก็ทำงานกันมันก็ต้องใกล้ชิดกันใช่ไหมก็ตรวจใช้วิธีการตรวจ ATK มันก็ปลอดภัยในระดับนึงนะครับแล้วก็มีเรื่องของสเปรย์แอลกอฮอล์เราใส่แมสอยู่แล้วด้วยสบายยังไงก็ดีครับได้ใกล้ชิดได้พูดคุยกันแนะนำสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เจอคิมหรือไม่เคยเจอคิมบางคนมานะเพราะอยากบอกว่าตัวจริงคิมอะดีกว่าในรูปเยอะคิมเป็นคนถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้น เอ้าย้อนมาดีครับก็ขายงานให้หน่อยดิอยากมีงานอะอยากทำงานแล้วครับชีวิตมันไม่ได้ทำงานทุกวันแล้วมันเบื่ออยู่บ้านแล้วมันเหงาอ่ะวันนี้คิมไปออฟฟิศคิมก็ไปพูดคิมก็พูดกับน้องๆแบบว่าทีมงานคิมบอกว่าเฮ้ยหาอะไรทำหน่อยดิเหงาอ่ะมันผมเป็นโรคเสพติดทำงานนะผมอยากออกไปทำงานทุกวันเลยไม่อยากหยุดอยู่เฉยๆสักวันนึงรู้สึกแบบคือตอนทำก็บ่นเหนื่อยนะแต่หมายถึงว่าพอมาได้มาอยู่บ้านบ้างแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันอยากออกไปทุกวันอ่ะเพราะว่าพอเวลาเราทำงานตลอดมาใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเกิดเราได้หยุดอ่ะเราอยู่บ้านเราตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่รู้จะทำอะไรอ่ะชีวิตมันวนลูปมากอ่ะตื่นขึ้นมาแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำมั่งไม่อาบน้ำมั่งสั่งแก๊ปนั่งเฉยๆเปิด Netflix กินข้าวนอนมืดเล่นเกมอะไรเงี้ยแรกๆมันก็ดีแหละแต่ทำไปบ่อยๆมันเริ่มเบื่อแล้วอ่ะอย่าออกไปทำงานอย่าออกไปเจอผู้คนนะส่วนใครที่ซื้อบัตรงานมีทคิมแล้วอะครับก็ระมัดระวังตัวเองนะอย่าให้เป็นโควิดนะครับดูแลตัวเองเยอะๆนะเดี๋ยวจะแย่เอาเดี๋ยวจะไอ้นี่เอาก็ดูแลตัวเองเยอะอยากให้ดูแลตัวเองเยอะดินเนอร์ยังเหรอครับเรียกว่าทานไปได้ยังไงก็ทานไปเมื่อกี้ทานไปตอนประมาณ 5:30 อ่ะถือว่ากินข้าวเย็นยังไง 5:30 แต่มันเป็นข้าวมื้อที่2ของคิมอ่ะคิมอาจจะมีข้าวมื้อดึกอีกรอบนึงมั้งน่าจะมีข้าวมื้อดึกอีกรอบนึงพี่คิมคิดถึงพี่กิตไหมไม่คิดถึงพี่กิตครับคิดถึงคอปเตอร์ว้ายตายแล้วระวังหลงทางแล้วครับหลงทางยังหาเจอนะครับหลงเธอจะทำยังไงดีข้ามทูเจแปนเอ้ยไอ้แบบว่ามีแพลนนะว่าจะไปเจแปนอยู่ไปแบบทราเวลอ่ะไปเที่ยวตอนนี้แบบว่าที่ญี่ปุ่นเปิดประเทศหรือยังไงต้องกักตัวไหมต้องยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากลองไปโอซาก้าดูไม่เคยไปโอซาก้าเคยไปแต่โตเกียวตลอดเลยไป 2-3 ครั้งไปแต่โตเกียวไม่เคยไปโอซาก้าเลยเขาบอกว่านมที่โอซาก้าอร่อยนะครับไอติมนมอังกฤษผสมไทยไปเลยใช่ยังไงเขาก็ทานสลัดอยู่แล้วเขามีคนแปลอยู่แล้วแหละเขาแปลให้แต่ตอนนี้เที่ยวไทยก่อนตอนนี้เที่ยวไทยก่อน
ที่ยวไทยยังไม่ได้อยากเที่ยวเลยถึงอยากขับรถไปเที่ยวไกลๆผมแบบไม่อยากคือช่วงนี้ไปหัวหินไปพัทยาไปเขาใหญ่เนี่ยวนอยู่3ที่อะช่วง3 2 3 4ปีมาเนี่ยอยากไปเที่ยวไกลๆเอามีแวบๆไปภูเก็ตแป๊บนึงแต่มันก็ภูเก็ตก็ไปบ่อยแล้วอะไรเงี้ยอยากไปพวกจังหวัดที่ไม่เคยไปอ่ะอย่างเมื่อคืนนั่งดูรีวิวเรื่องเกาะพยามอ่ะที่ต้องไประนองขับรถ9ชั่วโมงไปแล้วก็ต้องไปนั่งเรืออีก2ชั่วโมงอ่ะเกาะพยามอ่ะเออที่เขาบอกเป็นมัลดีฟมัลดีฟเมืองไทยอ่ะเออก็น่าไปนะกระบี่ก็น่าไปแต่กำลังแพลนว่าจะนั่งเครื่องบินไหมหรือว่าจะขับรถไปเองถ้าขับรถไปเองก็ชาเลนจ์ดีนะแล้วอยากให้รถไฟมันดีเหมือนต่างประเทศเนาะแบบที่แบบนั่งรถไฟดีๆอ่ะรถไฟดีๆแล้วก็นั่งรถไฟไปรถไฟนอนอะไรอย่างเงี้ยโคตรแบบอยากไปเลยขึ้นเหนือไปบ่อยครับผมไปเที่ยวเหนือเยอะกว่าเที่ยวใต้เยอะเลยอ่ะและอีกอย่างนึงจริงๆแล้วคิมเป็นคนรักทะเลมากเป็นคนที่สามารถนั่งอยู่ริมทะเลครับผมมีเบียร์แค่กระป๋องเดียวก็พอละแล้วก็ตัวเราแล้วก็ทะเลสายลมแสงแดดนั่นนะแฮปปี้ชีวิตได้พักผ่อนละรถไฟรอปี70โหแก่พอดีฮะผมไม่อยากไปตอนแก่ผมยังอยากไปแบบหมู่เกาะสุรินทร์คือเลิศมากบอกเลยค่ะรอเหรอเดี๋ยวคิมลองเซิร์ชดูนะคิมชอบดูไม่กลัวดำเหรอโอ้ยไม่กลัวแล้วครับเรามาสายแบบมาดแมนเนี่ยเราไม่ใช่สายคิ้วผิวจะเข้มไปหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกอยากไปป๋องเดียวพอจริงเหรอครับโอ้ยถ้าไปเที่ยวเอาแบบเอาชิลเอาพักร่างกายอ่ะคิมไม่ได้เน้นเรื่องแอลกอฮอล์อยู่แล้วแต่คิมถือเอาไว้แบบเป็นพ็อปเท่ๆเฉยๆจิบๆนึกไงมันเป็นแบบภาพในหัวบางทีมันอาจจะไม่ต้องดื่มก็ได้คือมันไม่ได้โฟกัสที่ดื่มอ่ะมันโฟกัสที่ว่าแค่นอนเฉยๆอ่ะอาจจะเป็นแบบว่าน้ำส้มน้ำมะนาวก็ได้อะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่ปิดไงเป็นคนแบบแมนๆตรงๆไงดื่มก็บอกว่าดื่มถ้าอยู่กับเพื่อนถึงจะดื่มแต่ถ้าเกิดว่าแบบไปเที่ยวอย่างนั้นไม่ดื่มนะครับถือเป็นพร็อพเฉยมาเที่ยวนราธิวาสไหมครับพี่คือไม่เคยเติร์ดเลยว่านราธิวาสเขาแบบเขามีที่อะไรบ้างเนาะไม่เคยเลยเนาะเดี๋ยวลองไปเซิร์ชดู Hello from Peru ว้าวนี่เปรูเด็ดเลิศแจ้เจียวเบลให้อินโดนีเซียมีงานอีกทีวันไหนเหรอแล้วคิมเขาต้องขอโทษเรื่องนี้จริงๆนะคิมเป็นคนไม่ดูตารางงานเลยอ่ะคิมก็แค่นอนใช่ไหมแล้วก็รอสัก2ทุ่มก่อนอีกวันนึงก็จะมีทีมงานทักมาบอกว่าพรุ่งนี้กี่โมงให้ออกไปเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยคิมชอบฟิลนั้นมากกว่ามันตื่นเต้นดิมันตื่นเต้นที่เรารู้ว่าเราจะต้องทำงานอะไรอ่ะแต่ถ้าเป็นงานสำคัญใหญ่ๆรู้นะงานที่ต้องซ้อมงานที่ต้องเต็มตัวหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้างานเล็กๆน้อยๆงานแบบอย่าง Idol Exchange หรืออะไรเงี้ยผมไม่จำเลยว่าผมต้องไปวันไหนอะไรยังไงรถติดมากเลยครับผมอยู่ตรงนี้มานานมากเลยเนี่ยเมื่อยก้นหนูแล้วเนี่ยตื่นเช้าไหมเหรอครับไม่ค่อยตื่นเช้าครับไม่ค่อยอยากตื่นเช้าด้วยแต่ว่าถ้าทำงานถ่ายละครส่วนใหญ่ตื่นเช้าตลอดเลยครับ5:00ตลอด
รู้ได้ไงว่าผมอยู่ตรงไหนบอกจุดๆนี้รถติดหนักมากเลยรู้เหรอว่าผมอยู่ตรงไหนทุกคนรู้เหรอว่าบ้านผมอยู่แถวไหนฮะไม่มีอยู่สมมติค่ะอินเตอร์แฟนน่ารักจังอินเตอร์แฟนผมมีความสุขมากเลยอ่ะคือทุกครั้งที่มาอัปเดตเนี่ยเวลาขึ้น IG อะไรพวกนี้ผมมีความสุขมากเลยนะผมมีความสุขที่ว่าทุกวันนี้แบบว่าเราทำงานกันไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ยังมีทุกคนแบบว่ายังรออยู่ยังคิดถึงเราอยู่ยังแบบคอยสนับสนุนเราอยู่ครั้งที่เราทำงานมาตั้งหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้านั้นจริงๆเราอาจจะไม่ใช่คนในกระแสแล้วตอนนี้แต่ว่าทุกคนก็ยังแบบคิดถึงแล้วก็รอคอยอยู่เลยครับก็มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับบางทีมานั่งอ่านคอมเมนต์ของอินเตอร์แฟนก็ดีแบบแฟนไทยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเขาก็ยังอยู่ตรงนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากเลยครับมันทำให้เรารู้สึกว่ายังมีคนอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็มีแรงที่จะสู้ไปบางทีอย่างทุกคนทำงานประจำกันอะทุกคนทำงานประจำกันอะทุกคนยังรู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรใช่ปะแต่งานแบบคีมันจริงๆมันคือรับจ้างทั่วไปนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราก็ไม่รู้เราเป็นฟรีแลนซ์เนาะฟรีแลนซ์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าไม่มีบริษัทนะผมก็อยู่กับสตาร์เตอร์แต่หมายถึงว่าฟรีแลนซ์ในที่นี้หมายถึงว่าเราก็ไม่รู้อนาคตว่าเราจะต้องทำงานอะไรหรือเปล่าวะแล้วเราก็ต้องลุ้นว่าอยากให้มันมีงานในข้างหน้าในอนาคตอะไรเงี้ยเพราะงั้นการที่มีทุกคนอยู่ตรงนี้มันทำให้ผมมีกำลังใจที่จะสู้ต่อมากเลยนะผมคิดอะไรไว้หลายๆอย่างเลยในรูทางในวันที่แบบเฮ้ยถ้างานในวงการเราแผ่วจริงๆอ่ะเราจะไปทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยพอมีทุกคนอยู่อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าผมก็คงจะปนเปี้ยนเนี่ยถ้าไม่มีใครถ้าไม่มีใครป้อนงานคิมอ่ะคิมก็คงแบบเห็นว่าคงทำ YouTube อะไรอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์น่าจะให้ทุกคนได้เห็นคิมได้เจอคิมได้คุยกับคิมอยู่แม่ขอบคุณมากเลยฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันครับโอ้ยมันสบายใจแต่ไม่มาเป็นเราไม่รู้หรอกการที่แบบดูเดลไลท์ไอจีมีคนดูตั้งหลายร้อยคนเงี้ยที่แบบนั่งมองเราคุยกับเรารู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งอะแต่เขาก็ยังนั่งดูเรานั่งสนับสนุนเราในวันที่เรามีผลงานอะไรใหม่ๆเขาก็ยังมาดูมาติดตามมาเชียร์มาอะไรตลอดแบบนี้มันมีความสุขแค่ไหนเป็นกำลังใจในชีวิตมากๆเลยจริงๆก็ถือเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะคิมอ่ะได้มีคนที่รักเยอะขนาดนี้ที่มาพูดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วลึกๆในใจเราก็คิดแหละว่าแบบเฮ้ยมันกำลังตั้งคำถามตัวเองเว้ยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันหมดลูปในการทำงานของเราแล้วอะพี่ต้องสวัสดีครับมันหมดลูปในการทำงานของเราแล้วเราวางแผนจะทำอะไรในอนาคตดีวะคือจริงๆแล้วหนึ่งพื้นฐานที่คิมเป็นคนแบบหน้าเด็กแบบนี้นะคนหน้าเด็กแบบนี้นะพวกคิมเป็นคนไม่คิดอะไรรวมถึงคิมไม่คิดด้วยว่าอนาคตถ้าเกิดว่าคิมไม่วันนึงไม่มีงานอะคิมจะทำอะไรเว้ยแล้วคิมก็อาศัยว่าเฮ้ยเราคนดวงแข็งว่ะเราอาจจะมีงานในอนาคตไปเรื่อยโอเคทุกวันนี้มันมีครับแล้วก็มีละครให้ถ่ายเรื่อยแต่สิ่งหนึ่งที่มันหายไปอ่ะแน่ๆคือพวกอีเวนต์ใช่ไหมเอาก็โอเคเราก็ตอบตัวเองได้ว่าอ๋อเพราะว่าละครที่เราถ่ายกันมาเนี่ยไอ้เรื่องที่ออนเนี่ยไอ้เรื่องที่คิดว่าสักเซสมันยังไม่ออนเดี๋ยวรอวันออนเนี่ย
มันเดี๋ยวอีเวนต์ก็กลับมาเพราะว่าเรื่องที่เราเรพรีเซนต์ภูมิจะเสนอเนี่ยมันยังไม่ได้ออนแอร์นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมก็จะรอดูแต่เราก็ต้องคิดเผื่อไปว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าแม่งไม่เจ๋งอย่างที่คิดอ่ะเออแล้วผมว่ามันไม่เจ๋งแบบที่คิดอ่ะทำยังไงให้หน้าเด็กแบบพี่คิมครับโอ้พี่ต้องก็หน้าเด็กอยู่แล้วไหมถ้ามันไม่สักเซ็งที่คิดเราจะทำอะไรดีไหมแล้วพอดี AR คิมไอฟ้ามันก็ทักมาบอกว่าเฮ้ยพี่คิมเดี๋ยวนี้คนรอบตัวเขาทำ YouTube กันหมดแล้วนะพี่คิมคนพูดเก่งขนาดนี้พี่คิมทำ YouTube ไหมไอฟ้าบอกแล้วพี่ก็บอกว่าเอ้ยไอฟ้าไปก็ไปหาคนตัดไหมพี่ดิโอ้แค่อัดคลิปพี่พูดไปเรื่อยพี่พูดได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยทำไปเรื่อยมีคนดูช่างมันปล่อยไปอย่างเงี้ยทิ้งไว้ก่อนอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวจะเริ่มทำแล้วครับเริ่มทำแบบจริงจังนะคือจริงๆช่องคิมก็มีถูกไหมแต่คิมเราไม่ค่อยได้ทำเพราะคิมตัดต่อคิมขี้เกียจตัดต่อคนขี้เกียจให้เวลาเล่นเกมดีกว่าแต่ช่วงนี้ถ่ายละครก่อนครับถ่ายละครก่อนไม่ถ่ายละครหมดแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มทำกันเพราะว่าคงต้องถ้าจะทำอะไรต้องโฟกัสกับมันเยอะๆแหละต้องใส่กับมันเต็มที่อ่ะจะมาทำแบบยึกยักไม่ได้นะครับช่วงนี้มันถ่ายละครอยู่ก็ให้ถ่ายละครออกให้จบก่อนนะครับเหลือเรื่องตอนนี้นะเป็นวันที่ค้างอยู่เหลือเรื่องเดียวแล้วครับก็อีกเรื่องเดียวก็ใช้3วันต่อสัปดาห์มีเวลาอีก4วันในวันว่างเนี่ยก็สแตนบายสำหรับงานต่างๆนะครับแล้วก็ถ้ามันว่างจริงๆนะครับ4วันที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวไปหาทำ YouTube กันทำคลิปไลฟ์สไตล์ตัวเองมันก็จะได้แต่แฟนเราเดี๋ยวมันก็จะไม่ได้กว้างอะไรเงี้ยถ้าทำบางทีก็คงทำให้มันเวอร์วายหน่อยทำให้มันแมสหน่อยนะครับยังไม่ได้ถ่ายรูปกับสีผมใหม่พี่เลยอะสีผมใหม่ถึงสีอันนี้เหรออันนี้มันก็สีปกติว่าสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะเนี่ยสีเนี้ยสีน้ำตาลพี่คิมคือเซฟโซนที่ดีพูดถึงว่าพี่คิมคือเซฟโซนอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่าดีใจมากเลยนะผมเมื่อเช้าผมกดหัวใจไปให้น้อง3คนนะครับที่บอกว่าตัวเองเรียนจบมัธยมแล้วอะแล้วก็มีคนนึงเรียนจบมหาลัยแล้วอะเออแบบเจ๋งมากเลยอะดีใจด้วยนะครับคือน้องก็ใส่ชุดนักเรียนมาหาผมแล้วก็มาทุกคนแล้วทุกคนอะเกรดเฉลี่ยแบบดีมากอะแบบเกรด4กับทุกคนเลยอะเออดีมากเลยเกรด4เกรด3จุดไปๆอะไรอย่างเงี้ยแบบ3กว่าอย่างเงี้ยเออดีเนาะทำไมผมไม่เห็นเรียนได้เก่งแบบนี้เลยผมก็รู้สึกภูมิใจแทนนะครับขอบคุณที่เติมเต็มในส่วนที่ผมทำไม่ได้มาตลอดชีวิตนะครับ เออแต่จริงๆตอนสมัยมหาลัยผมได้เกรดดีอยู่นะเกรด3กว่าอยู่แต่ว่า3ปลายนี่ไม่เคยนะครับแต่ตอนมัธยมอ่ะโห2หน่อยๆเลยอ่ะ2หน่อยๆนะเกเรมากไม่เกเรหรอกแต่เรียนไม่เก่งก็เกเรนั่นแหละก็โดดเรียนอยู่ดีมากเลยนะครับก็มีอะไรในชีวิตก็มาแชร์กันได้นะคือจริงๆอ่ะคิมอ่านนะบางทีทวิตมาหาคิมเหมือนคิมอ่านหมดนะคิมบอกเลยว่าคิมเป็นคนเล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยอยู่ในเฉพาะ Twitter กับพวกแบบไอ้โซเชียลนะแต่ LINE ไม่ค่อยเล่นแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในเนี้ยพิมพ์มาแต่ว่าคิมอ่ะจะไม่ค่อยตอบหรือว่าไม่ค่อยแอคทีฟให้รู้ว่าอ่านเพราะว่าคิมกลัวหลายๆคนน้อยใจสมมติว่าคิมไปตอบ1คนอย่างเงี้ยแล้วอีก10คน20คนที่ทักมาคุยมาอย่างเงี้ยแล้วคิมไปตอบคนเดียวอ่ะแล้วอีก80คน9คนที่เหลือเขาก็จะน้อยใจไงว่าทำไมถึงตอบแค่คนเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยทำให้แบบเราใช้มันมืดอ่ะเนาะเราใช้ก็ใช้อย่างงี้อ่ะดีว่าโง่จริงเลยคิมบอลนี่เออเราก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้วิธีการไม่ตอบแล้วกันแต่ว่าถือว่ารับสารนะถามว่ารับสารไม่รับสารนะ
เนี่ยอย่างตาเนี่ยอ่านอยู่เนี่ยแต่ไม่ได้พูดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็รับรู้นะครับแล้วมีบางอันจริงๆที่นึกคึกจริงๆอ่ะพิมพ์ขึ้นมาแซวขึ้นมาแค่นั้นแต่ว่าจะไม่พยายามตอบเพราะถ้าตอบก็อยากจะตอบทุกคนไงไม่มีใครมากกว่าน้อยกว่าหรอกคำว่าแฟนคลับอ่ะเปย์มากเปย์น้อยเนี่ยมึงยังคิมสตรีมใน Twitch เนี่ยจริงๆแล้วต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณที่แบบคนที่แบบเปโดนลงโดเนทมาเนี่ยเราต้องขอบคุณเขาเป็นพิเศษแหละเพราะว่าเขาก็ช่วยหล่อเลี้ยงทำให้ให้แบบว่าเราได้นิดๆหน่อยๆหรือว่าของขวัญที่ให้กันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณเขาแหละโอ้โหเขาแบบอยากให้เราด้วยใจจริงอะเนาะแต่ถามว่าความสำคัญความรักที่มอบให้มันเท่ากันหมดมันไม่มีมันไม่ถึงแบบคือทุกคนเป็นผู้ให้หมดอะถึงจะบอกว่าตัวเองไม่เคยให้อะไรพี่คิมเลยนะจริงๆแล้วแค่มารู้จักกันอะแค่มาเชียร์กันในตามผลงานต่างๆอะแค่นั้นอะเป็นหนึ่งวิวในการอยากให้ดูแค่นั้นก็คือการให้แล้วไปบอกต่อไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยชอบพี่คิมนะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นก็คือการให้นะเพราะฉะนั้นไม่มีอะให้มากให้น้อยมันไม่ได้สำคัญแค่ทุกคนให้ผมก็ซาบซึ้งใจแล้วงั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบเพราะงั้นเวลาแบบตอบคอมเมนต์ตอบอะไรถึงอยากตอบทุกคนให้เท่าๆกันไงเพราะงั้นถ้าตอบทุกคนไม่ไหวก็เลือกที่จะไม่ตอบดีกว่าเอามาเน้นอยากให้อินเตอร์แฟนเข้าใจยังเลยถ้าเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษจะคงดีเนาะคงพูดไทยรอบนึงแล้วก็พูดอังกฤษรอบนึงเพราะว่าเราเชื่อในความรักของแฟนต่างจังหวัดหรือแฟนที่ไม่ค่อยได้ตามเรากับอินเตอร์แฟนมากเลยนะเราทึ่งไว้เราไม่ได้เชื่อเราทึ่งไว้เราทึ่งในความรักมากเลยแบบเราเป็นคนโคตรไกลเลยอ่ะทำไมถึงชอบเราอ่ะไม่ได้สัมผัสเราเลยว่าเราทำอะไรให้เขาได้บ้างอ่ะอย่างเป็นแฟนที่มาตามงานคิมมาโอ้โหเขาเสียสละมากเลยนะเขาให้คิมมาจานมากคือเขามาทำให้คิมคือเขามาเชียร์คิมในการที่คิมมาร้องเพลงแล้วพี่ผิวถูกแล้วก็มาช่วยคิมแล้วก็มาหัวล้อ กับคิมอะไรอย่างเงี้ยให้คิมมากเลยและคิมก็ให้คิมก็มีด้วยความที่อย่างคิมก็พยายามให้เขากลับไปเต็มที่ด้วยกันพยายามจะมองตาเขานะก็พยายามจะคุยกับเขาแล้วก็จะพยายามจะยิ้มแล้วก็ให้กำลังใจเขาทุกๆคนอะไรเงี้ยให้ทั่วถึงให้ได้อะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่คิมทำให้ได้บ้างแต่สำหรับคนไกลหรือว่าอินเตอร์แฟนหรือว่าแฟนต่างจังหวัดหรือว่าแฟนที่ไม่เคยมาหาคิมมาคิมก็ไม่รู้ว่าคิมจะมอบอะไรให้เขาได้บ้างอะไรเงี้ยคิมก็ทึ่งว่าเขายังรักคิมอยู่บางคนมาอยู่กันมาตั้งหลายปีหรือบางคนแบบโหไม่แทบจะไม่มีโอกาสได้เจอแน่ๆอย่างเงี้ยก็ยังชอบกันอยู่อะไรเงี้ยรถมันติดมากเลยครับมันกระดิบกระดิบกระดิบครับเข้าใจ 10% นุสากุไปหาคนแปลแล้วกันนะเราเชื่อว่าจะมีคนไทยใจดีแปลให้อยู่แล้วกันนะแต่เมื่อกี้คือ message for you นะงอบรอยยิ้มก็ได้แล้วค่ะแล้วพูดหมดแล้วในงานมีเจ้าอะไรไปพูดวันนี้ไม่เป็นไรพูดซ้ำก็ได้จริงๆความรู้สึกคนเรามันก็มีอยู่แค่นี้มัน
มันคือเรื่องจริงแล้วก็เรื่องเดิมซ้ำๆแต่ไม่เป็นไรเราพูดซ้ำได้พูดซ้ำได้เพราะว่าอยากพูดพูดแล้วรู้สึกดีพูดแล้วภาพในหัวมันมาเมื่อกี้พูดแล้วฟินมากเลยนะตอนจังหวะพูดเนี่ยภาพในหัวสวยๆภาพในหัวก็แบบนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยผมว่ามันดึกแล้วล่ะและการเปิดไฟแบบนี้ขับรถแล้วมันไม่ค่อยดีคิดว่าคิมจะลงแล้วเดี๋ยวคิมนั่งฟังเพลงในรถไปดีกว่าใกล้ถึงบ้านแล้วครับทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายนะครับว่าเปิดไฟอย่างนี้แล้วมันมองทางข้างหน้าไม่ค่อยเห็นนะไปในรถต้องมืดไปก่อนอ๋องานมีใส่ชุดแนวไหนไปหรอแต่งชุดรับเจ้าสาวสิอันนี้ใบให้นะสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้นะครับงานมีดคิมเนี่ยมันจะมีของรางวัลสำหรับชุดที่คนแต่งตัวมาด้วยนะมีของรางวัลแล้วก็นอกจากของรางวัลที่มีให้มีของรางวัลพิเศษจากคิมด้วยนะครับว่าคิมจะทำอะไรให้นะครับงั้นก็แต่งตัวมาลื่นๆแล้วกันนะไม่ปิดกั้นทางความคิดนะครับถ้าเกิดว่าผ่านถ้าคิมโอเคก็คือโอเคนะครับชนะก็คือชนะนะครับจะสู้นะครับไม่ได้มีแต่งตัวมาสู้ๆนะครับสู้ๆทุกคนนะอย่ายอมแพ้นะแต่งตัวมาได้เลยนะครับถึงธีมจะเป็นธีมงานแต่งใช่ไหมแต่อะไรที่จะใส่ชุดเจ้าสาวอลังการมาก็ได้หรือว่าจะแบบเจ้าสาวแบบใหม่หรือว่าเจ้าสาวชาติไหนหรือว่าอะไรแบบไหนก็ได้นะเปิดจินตนาการเต็มที่นะครับแล้วก็ยังไงเจอกันวันนี้คิมไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายนะก็ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณที่มาดูกันครับเดี๋ยวหาโอกาสไลฟ์ใหม่นะครับเผื่อเดี๋ยวเผื่อวันนี้อาจจะสตรีมเกมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ง่วงหลับไปซะก่อนนะหรือว่าถ้าแบบหลับแล้วเพิ่งตื่นแล้วเพลียแล้วง่วงเงียก็อาจจะไม่โอเคยังไงเจอกันนะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย มืดเลยเนี่ยโอ้คุยเย็นมืดบ๊ายบายจุ๊จุ